เรียบร้อยค่ะ1 กล่องนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับสาวดอนในต่างแดนได้อีกเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ้วๆมาอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆของเราเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะวันนี้สาวดอนเพิ่งมาถึงร้านนะคะสาวดอนมาถึงเป็นคนแรกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าวันนี้ร้านเราจะเปิดสายนิดนึงนะคะพี่น้องแต่สาวอุดรน่ะออกไปซื้อพวกผักพวกอะไรมาก็เลยแวะมาร้านก่อนเพื่อนๆนะคะเพราะว่าขี้เกียจเข้าบ้านอีกนะคะก็เลยจอดที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเตรียมงานของสาวอุดรจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพี่น้องค่ะเราจะมาเตรียมตั้งที่ทอดกันนะคะพี่น้องใส่น้ำมูกน้ำมันค่ะของพวกนี้คือเราล้างเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพี่น้องค่ะแต่เรายังไม่ได้เติมน้ำมันเข้าไปนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะมาทำให้ดูค่ะอันนี้คือหม้อทอดของเรานะคะพี่น้องค่ะจะแยกชิ้นกันมาแบบนี้นะคะมาตอนเช้าเราคนที่มาก่อนเราก็จะมาประกอบค่ะพี่น้องค่ะเราจะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำมันนะคะอันนี้คือตัวนอกนะคะเราก็ใส่ตัวในนี่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะจะได้มาแบบนี้ค่ะเป็นหม้อธรรมดาธรรมดานะคะแล้วสาวดอนก็จะเอาหัวของหม้อไฟน่ะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวสาวอุดรให้ดูว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอโทษนะคะอาจจะสั่นนิดนึงค่ะตั้งตรงนี้เลยเนาะนี่ค่ะจากนั้นสาวอุดรก็จะเอาตัวนี้เป็นที่กรองเกล็ดขนมปังหรือเป็นที่กรองอะไรไม่ให้ลงไปข้างล่างเยอะนะคะพี่น้องคะใส่ลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปทำไมสาวรอนถึงใส่ตัวนี้ลงไปเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะมันเรามีที่เกาะของมันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเกาะมันไว้อย่างนี้ก็ได้แต่สาวดอนใส่ไปแบบนี้ค่ะแล้วเราจะมาเติมน้ำมันกันนะพี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวดอนไปเอาน้ำมันแป๊บนึงค่ะน้ำมันสาวดอนหมดค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเปิดฝาไปด้วยเลยโอ้โหเปิดไม่ได้อ่ะพี่น้องโอ้โหนี่ค่ะกระติกน้ำมันของเรานะคะน้ำมันนี่จะเป็นน้ำมันทอดต่างหากน้ำมันทำอาหารต่างหากนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นน้ำมันทอดนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะวันนี้สาวอุดรไปเอาผักมาค่ะก็เลยแวะมาร้านก่อนเพื่อนเพื่อนๆยังไม่มานะคะประมาณอีกชั่วโมงนึงค่ะสาวอุดรอยู่ร้านคนเดียวค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้สำหรับแต่ละวันนะคะพี่น้องถ้าเราเตรียมไว้แบบนี้เราก็จะง่ายค่ะพี่น้องค่ะจากนั้นอันนี้สาวดอนก็จะเอามาวางไว้ตรงข้างๆนะคะพี่น้องค่ะ เพื่อรองน้ำมันรองอะไรจากอย่างนี้นะคะนี่หรือเราจะเอาตั้งตรงนี้ก็ได้นะคะรองค่ะแล้วเราก็เปิดสวิตช์ไฟแล้วก็ว่าทำให้ร้อนให้เครื่องร้อนนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะ
นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ไก่ทอดที่สุกเหลืองสวยงามมากมายค่ะก็จะคีบออกเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ1กล่องนะคะกล่องนี้ที่สาวดอนคีบไปนี่จะขายอยู่ในราคากล่องละ119โคนนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะใส่อย่าใส่ให้เรียงสวยงามนะคะวิธีของการที่เราจะใส่ให้ไก่ของเรามีชิ้นมีอะไรนะปริมาณที่แบบว่าเต็มกล่องเยอะดูค่อนข้างเยอะนะเราต้องใส่กระโปรงกระเปกนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่น้องใส่แบบจะจัดเรียงงามนะคะใส่กระโปรงกระเปกเพื่อให้เขาดูออกเยอะนิดนึงนะคะ